ดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยหอมดีนะคะพี่หนูเป็นกุหลาบที่คนขายเขาเพิ่งจะตัดมาใหม่ๆเมื่อเช้านี้เลยนะจ๊ะน้องขวัญหรอคะแต่เรื่องนี้นะคะขวัญเคยอ่านเจอในหนังสือมาค่ะเขาบอกว่าดอกกุหลาบแดงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับความรักแล้วเนี่ยจะหมายถึงความรักอันลึกซึ้งจริงจังจริงใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะจะหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนค่ะใช่แล้วจ้ะและถ้านำดอกกุหลาบแดงกับดอกกุหลาบสีขาวมารวมกันแล้วเนี่ยจะหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือสองเราเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเยี่ยมไปเลยจ้ะน้องขวัญน้องขวัญนี่เอาดอกไม้มาเปรียบเทียบกับความรักได้ในนามธรรมและรูปธรรมดีมากๆเลยนะจ๊ะแต่เอ๊ะรูปธรรมหมายถึงความรู้สึกนึกคิดอะจำสับสนแล้วล่ะจ้ะคำว่ารูปธรรมหมายถึงสิ่งต่างๆที่รู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือสัมผัสจากกายได้แก่สิ่งที่มีรูปมองเห็นได้เสียงที่ได้ยินได้กลิ่นที่จมูกรับรู้ได้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นรับรู้และความร้อนเย็นนิ่มหยาบละเอียดที่กายรับรู้จากการสัมผัสรูปธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ได้ด้วยสัมผัสตามปกติของคนรูปธรรมตรงข้ามกับคำว่านามธรรมซึ่งหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นจริงไม่ได้เช่นความรักความชังความซื่อสัตย์ความคดโกงคุณธรรมเป็นนามธรรมเพราะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจที่ไม่สามารถรู้ได้หากไม่แสดงพฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกนั้นเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นนามธรรมที่คนเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกในใจขวัญเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วค่ะพี่หนูรูปธรรมหมายถึงสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ทางกายค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับนามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปหมายความว่าไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สามารถรับรู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้นนะคะถูกต้องแล้วจ้ะและต่อไปนี้น้องขวัญก็ต้องใช้2คำนี้ให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะรับทราบค่ะมาช่วยพี่ตัดก้านกุหลาบกันดีกว่า